สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอชินิจิมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทำผัดพริกหยวกใส่ปลาข้าวสารตากแห้งค่ะเมนูนี้จะทำเป็นกับข้าวสต๊อกเก็บไว้ใส่โอเบนโตหรือจะทำแล้วก็กินคู่กับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยค่ะก่อนอื่นมาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างวันนี้กบใช้พริกหยวกประมาณ 4-5 ลูกค่ะแล้วก็ปลาข้าวสารตากแห้งภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าชิริเมงจาโกะค่ะปรุงรสด้วยโชยุมิรินสาเกน้ำตาลน้ำมันงาแล้วก็คาซูโบชิหรือว่าปลาโอขูดค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นก็ล้างพริกหยวกให้สะอาดนะคะซับน้ำออกให้แห้งเสร็จแล้วผ่าครึ่งเอาเมล็ดออกและดึงเอาเยื่อขาวๆออกจะช่วยลดความขมของพริกหยวกได้ค่ะหลังจากที่เอาเมล็ดพริกหยวกออกแล้วเราจะมาหั่นพริกหยวกค่ะวันนี้กบจะหั่นตามขวางเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ค่ะการหั่นแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้พริกหยวกสุกเร็วขึ้นค่ะแล้วก็รสชาติของเครื่องปรุงก็จะซึมเข้าสู่เนื้อพริกหยวกได้ดีกว่าการหั่นตามยาวค่ะหั่นพริกหยวกเสร็จแล้วเราจะเอาน้ำมันงาใส่ลงไปในกระทะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะก็เอาปลาข้าวสารตากแห้งลงไปคั่วให้หอมค่ะเสร็จแล้วเอาพริกหยวกที่หั่นไว้ใส่ลงไปผัดพร้อมกับปลาข้าวสารผัดด้วยไฟกลางพอพริกหยวกเริ่มสลดแล้วใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปค่ะผัดให้เข้ากันอีกครั้งผัดจนน้ำของเครื่องปรุงงวดลงเสร็จแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะสุดท้ายใส่คาซูโบชิหรือว่าปลาโอขูดและงาขาวคั่วลงไปปลาโอขูดจะช่วยเพิ่มรสอูมามิทำให้ผัดพริกหยวกมีรสกลมกล่อมส่วนงาขาวจะทำให้มีรสสัมผัสกรุบกรอบค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพริกหยวกผัดกับปลาข้าวสารตากแห้งดูวิธีทำแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบอยากจะลองทำตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปทำอาหารญี่ปุ่นง่ายๆคลิปทำขนมง่ายๆที่สามารถทำกินเองที่บ้านได้อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของกบค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ